วันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับที่ทำเนียบวันนี้ตอนนี้มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้กระสุนยางหรือเปล่าไม่ทราบแต่มีการใช้แก๊สน้ำตานะครับรวมทั้งมีรายงานว่ามีการฉีดน้ำใส่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่มีประชาชนเดินขบวนไปยังทำเนียบนะครับซึ่งห่างหายไปนานนะครับเป็นบรรยากาศสดๆหน้าทำเนียบตอนนี้นะครับซึ่งประชาชนกลุ่มทะลุฟ้านั้นได้มีการประกาศรวมตัวกันไปบ้านพลเอกประยุทธ์ซึ่งแต่เดิมนั้นมีการประกาศนัดหมายกันวันนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับไม่แน่ใจว่าเรามีเสียงจากพื้นที่หรือเปล่าจะได้ฟังเสียงด้วยนะครับตอนแรกประชาชนกลุ่มทะลุฟ้านั้นประกาศนะครับว่าจะรวมตัวที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็จะเดินขบวนไปบ้านพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งคราวนี้เนื่องจากในการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยเส้นทางจะเดินไปบ้านพลเอกประยุทธ์นั้นกลายเป็นพื้นที่ซึ่งตำรวจคอฟอได้ทำเหมือนกับว่าเส้นทางจากดินแดงสู่บ้านหลวงของพลเอกประยุทธ์หรืออาจจะเป็นคฤหาสน์ในพื้นที่ค่ายทหารก็ได้นั้นเป็นพื้นที่ซึ่งห้ามไม่ให้เท้าของประชาชนเข้าไปเหยียบย่ำแม้แต่นิ้วเดียวของถนนวิภาวดีที่จะตรงไปยังคฤหาสน์หรูของพลเอกประยุทธ์ในเขตพื้นที่หลวงนะครับแล้วก็มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องดังนั้นวันนี้กลุ่มทะลุฟ้าหลีกเลี่ยงการปะทะนะครับประกาศว่าชุมนุมอนุสาวรีย์แล้วก็จะเดินทางไปบ้านหรือว่าคฤหาสน์หรูของพลเอกประยุทธ์ริมวิภาวดีในค่ายทหารด้วยเส้นทางใหม่คือพหลโยธินสาย2นะครับพูดง่ายๆคือจากพหลโยธินตัดเข้าวิภาวดีผ่านทหารผ่านศึกนะครับซึ่งก็สร้างความหวัดหวั่นพันพึงเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเหมือนกับเป็นทุ่งสังหารยิ่งกว่าดินแดงดินแดงเป็นทุ่งสังหารเพราะว่าตำรวจสามารถขึ้นที่สูงขึ้นทางด่วนนะครับขึ้นอาคารต่างๆใช้กระสุนยางใช้จีโน่ถล่มประชาชนได้ไม่มียั้งถ้าเกิดประชาชนย้ายไปเส้นทางใหม่คือตัดจากพหลโยธินเข้าวิภาวดีผ่านพหลโยธินสาย2นั้นประชาชนจะถูกตีขนาบได้ทันทีจากเจ้าหน้าที่นะครับที่อาจจะระดมชุดควบคุมฝูงชนพร้อมแก๊สน้ำตาและกระสุนยางปิดหัวปิดท้ายหัวปิดฝั่งวิภาวดีท้ายปิดพหลโยธินแล้วรวบประชาชนทั้งหมดดังนั้นในสุดแล้วนั้นกลุ่มทะลุฟ้านะครับมีการเปลี่ยนแผนว่าไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากับประชาระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐขอเลี่ยงเดินขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลแทนประกาศว่าเพราะว่าทำเนียบรัฐบาลก็คือบ้านหลังที่2ของพลเอกประยุทธ์ประกาศหลักการเหมือนเดิมคือไปไล่ล่าทรล่านะครับน่าสังเกตว่ากลุ่มทะลุฟ้าจัดกิจกรรมแบบนี้ครั้งที่4หรือครั้งที่5แล้วโดยทิศทางชัดเจนคือใช้คำว่าทรราชในการเรียกพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนั้นจะสื่อสารผ่านแฮชแท็กที่มีคำว่าไล่ล่าทรราชอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ตอนบ่ายๆก่อนที่กลุ่มทะลุฟ้าจะมีการจัดกิจกรรมกันนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการส่งชุดนอกเครื่องแบบบุกไปยังบ้านพักของกลุ่มทะลุฟ้าซึ่งก็เป็นประชาชนมือเปล่านะครับแล้วก็พยายามจะดำเนินคดีต่างๆนานาในแง่คดีไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าในสุดแล้วนั้นเมื่อถึงเวลาบ่ายสามโมงตรงประชาชนก็มารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับทันใดนั้นกลุ่มทะลุฟ้าประกาศว่าไม่ไปบ้านประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางดินแดงซึ่งเป็นเหมือนกับทุ่งสังหารที่คอฟอรอถล่มประชาชนรวมทั้งไม่ไปบริเวณพหลโยธินสาย2ซึ่งราวกับจะเป็นทุ่งสังหารสายใหม่ปิดหัวปิดท้ายรวบประชาชนได้ทั้งหมดนะครับทะลุฟ้าไม่ไปแล้วก็เดินขบวนจากบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาทำเนียบรัฐบาลนะครับประชาชนค่อยๆทยอยรวมตัวกันมาเรื่อยๆค่อยๆหนาตาขึ้นเมื่อมาถึงทำเนียบรัฐบาลนั้นเป็นภาพที่เห็นอย่างเคยนะครับนั่นก็คือคอนเทนเนอร์และชุดควบคุมฝูงชนพร้อมรั้วลวดหนามหีบเพลงต่างๆนั้นคอยดักไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ทำเนียบรัฐบาลนะครับคราวนี้เส้นทางในการดักนั้นลามมานะครับถึงบริเวณเกือบจะโรงเรียนราชวินิตเก่านะครับดังนั้นอาณาจักรของพลเอกประยุทธ์ที่ห้ามฝ่าเท้าของประชาชนเหยียบในวันนี้นั้นได้มีอย่างน้อย2จุดจุดที่1อาณาจักรคฤหาสน์หรูริมวิภาวดีในค่ายทหารค่ายหลวงนะครับพื้นที่ของประชาชนห้ามเหยียบนะครับตั้งแต่หัวดินแดงไปจนถึงคฤหาสน์ดังกล่าวซึ่งอยู่ในค่ายทหารห้ามประชาชนผ่านจุดที่2คือทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งควรจะเป็นสถานที่ซึ่งผู้นำฝั่งประชาชนนั้นในยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์นั้นห้ามฝ่าเท้าของประชาชนเหยียบแต่เดิมคือบริเวณสะพานหน้าทำเนียบนะวันนี้อาณาจักรพลเอกประยุทธ์บริเวณทำเนียบได้ลามมาจนถึงบริเวณโรงเรียนราชวินิตที่ห้ามไม่ให้ฝ่าเท้าของประชาชนเหยียบย่างเข้าไปหากเป็นประชาชนกลุ่มที่เห็นแตกต่างกับรัฐบาลนะครับแล้วก็มีความชุลมุนเกิดขึ้นต่อให้กลุ่มทะลุฟ้าประกาศว่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆนานาก็ตามนะครับเวลาที่กลุ่มทะลุฟ้าเคลื่อนขบวนไปถึงอุรุพงศ์17นาฬิกานั้นบรรยากาศคล้ายๆกับคาร์ม็อบเมื่อวานนะครับนั่นก็คือมีการบีบแตรของประชาชนสนับสนุนตลอดเส้นทาง
างนะครับมวลชนจะชุมนุมมากหรือน้อยแต่ละวันไม่ใช่ปัญหาแต่ดูเหมือนว่าณวันนี้การเดินขบวนหรือแสดงออกประชาชนนั้นคนสองข้างทางสนับสนุนอย่างต่อเนื่องบีบแต่สนับสนุนชู3นิ้วสนับสนุนนะครับเมื่อไปถึงทำเนียบเวลา 17:15 เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศขอยุติการชุมนุมนะครับบอกว่าไม่อย่างนั้นก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็เกิดความสับสนโอลหม่านเกิดขึ้นประชาชนบางส่วนชู3นิ้วนะครับบางคนก็ชู2นิ้วบางคนก็ชูนิ้วเดียว2ข้างแล้วแต่ความถนัดในการชูนิ้วของประชาชนแต่ละคนนะครับแล้วเมื่อมีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับปราศัยนะครับกลุ่มทะลุฟ้าเวลา 17:30 ประกาศว่าขอให้ทุกคนนั่งลงยืนยันมาอย่างสันติถ้ามีการใช้กำลังก็จะตอบโต้ด้วยสีเท่านั้นนะครับแต่ว่าในสุดแล้วนะครับต่อให้ประชาชนประกาศว่าจะตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐด้วยการใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือบรรยากาศแบบนี้นะครับนั่นก็คือการถล่มด้วยแก๊สนะครับหรือว่าด้วยน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซ้ำซากนะครับต้องย้ำนะครับว่าไม่เคยมียุคไหนที่เราต้องตื่นมากับฝันร้ายไม่จะเป็นฝันร้ายเรื่องคนไทยตายวันละ200คนชั่วโมงละ10คนไม่ว่าจะเป็นฝันร้ายเรื่องคนไทยติดเชื้อวันละ 20,000 ชั่วโมงละ 1,000 และไม่ว่าจะเป็นวันไหนที่ทุกเย็นเราต้องดูเจ้าหน้าที่รัฐเอาเงินภาษีจากประชาชนมาซื้อกระสุนยางยิงประชาชนน้ำผสมสารเคมียิงประชาชนทำเนียบซึ่งควรจะเป็นของประชาชนกลายเป็นที่ซึ่งอาณาจักรของทำเนียบได้กินแดนมาจนถึงบริเวณโรงเรียนราชวินิตแล้วกลายเป็นเหมือนกับว่าณเวลานี้อาณาจักรบริเวณทำเนียบที่กินแดนมาถึงราชวินิตก็ดีหรืออาณาจักรบริเวณคฤหาสน์หรูนะครับในค่ายทหารริมถนนวิภาวดีถึงดินแดงนั้นกลายเป็นพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถใช้กระสุนยางใช้แก๊สน้ำตาใช้น้ำฉีดใส่ประชาชนได้อย่างอิสระเสรีนะครับราวกับว่านี่คือภาพสดอีกครั้งนึงนะครับจากบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลดังนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยจำเป็นจะต้องตั้งคำถามกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เป็นเรื่องที่มันควรจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างนั้นหรือที่พื้นที่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรที่พลเอกประยุทธ์ควรจะทำงานแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ทำเนียบทำเนียบไม่ใช่ที่ทำงานของนายกมานานแล้วเพราะนายก work from home นะครับแต่ทำเนียบกับกลายเป็นพื้นที่ซึ่งจะทำแบบนี้กับประชาชนได้ทุกวันนะครับไม่เคยมียุคไหนที่ทำเนียบรัฐบาลหรือนายกคนไหนทำกับประชาชนแบบนี้หรือแม้กระทั่งบ้านพักของนายกเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นนายกที่เป็นนายพลอย่างพลเอกเปรมตอนท่านเป็นนายกท่านไม่เคยทำกับประชาชนแบบนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านไม่เคยทำกับประชาชนแบบนี้พลเอกสุจินดามาจากการรัฐประหารเช่นกันก็ไม่เคยทำกับประชาชนแบบนี้แม้กระทั่งพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับเป็นลูกจอมพลผินเป็นหลานจอมพลเผ่าศรียานนท์มาจากการเลือกตั้งก็ไม่เคยทำกับประชาชนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นนายกพลเรือนหรือนายกทหารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยุคปัจจุบันนะครับสถานการณ์ประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้นะครับเช้าฟังข่าวคนติดโควิดตายเย็นฟังคนของรัฐบาลเอากระสุนยางและแก๊สน้ำตายิงประชาชนนะครับYeah.
ู้ชมครับพวกคุณผู้ชมนะครับกรูไปเข้าใจว่าอย่างที่เห็นนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราอยู่หน้าสอนอนแดแล้วคอฝอไล่มาคอฝอนั่งอยู่บนกระบะเว้แล้วมันเป็นเหมือนแบบถือปืนเหมือนแบบอยู่หลังกระบะแล้วแบบว่าฟิลิวอลไล่อ่ะแบบยิงเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยมันมีรถมอเตอร์ไซค์คันนึงเป็นรถชาวบ้านเป็นผู้หญิงขับแล้วเป็นผู้หญิงซ้อน1คนใช่ป่ะเราอ่ะกําลังสลับรถออกเว้ยแล้วมอเตอร์ไซค์มันอยู่ตรงนี้เขาก็หนีคอฝอเหมือนกันเพราะเขาก็ตกใจอ่ะแล้วเขาเป็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเขาใส่ชุดนอนเว้ยแล้วทีเนี้ยแบบคอฝอก็พยายามเอากระบะอัดก๊อปปี้เลยแล้วโชคดีที่มอเตอร์ไซค์แม่งสลับไปทางนี้ถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่สลับแล้วอัดตรงเนี้ยก็คือตายเพราะว่าอัดจริงๆแล้วรถกระบะก็คือสลับดูนะว่ารถระบุบขนาดไหนดูนะเห็นปะเนี่ยความบุบของรถอ่ะแล้วดูและอันนี้คือรอยหน้าน่าจะเป็นแบบแป้งอะไรสักอย่างนึงอ่ะรอยพิซซ่าเขาบอกว่าเขาบอกนะคะพี่รถชนรถพิซซ่าเลยบกแล้วก็ชนรถมอเตอร์ไซค์ล้มเลยนะคะบีเลยประสานบี2คันนะคะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พูดนะครับตอนนี้ก็ใช้กันอยู่นะคะเนี่ยครับเนี่ยครับคือคอฝอเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการแล้วนะครับพ่อถือว่าเนี่ยนะครับเจ้าที่ดำเนินการแล้วนะครับเนี่ยครับเจ้าที่ตั้งแนวแล้วนะครับเนี่ยครับชุบตอบโต้ที่เขาบอกนะครับว่าถ้าเลยเวลา 21:00 นนะครับเจ้าที่เขาจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับจะมาเคลียร์สถานการณ์นะครับไอ้เหี้ยนั่นโดนยิงล้มไปเลยอ่ะเฮ้ยไอ้นั่นโดนยิงเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยไม่รอดแล้ว